ุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเช้านี้เราจะได้พบกับพิธีกรฝีปากกล้านะคะขาเมาขามันนะคะกับรายการใหม่แกะกล่องทางโมเดิร์นไนทีวีของเราเลยนะคะบอกว่าแซ่บถึงใจแน่เพราะว่า2คนนี้จริงๆแล้วเคยอยู่เบื้องหลังมาก่อนเป็นตัวขาเมาเบื้องหลังตอนนี้โดนจับมาเป็นพิธีกรอยู่เบื้องหน้านะคะคุณบอยกับคุณเต้นจากนายเอนเตอร์เทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยพี่เต้นเมื่อกี้ช่วงที่แล้วบอกว่าเป็นช้างเพราะก่อนเพลงเขาบอกว่าเหมือนไตเติ้ลจะบอกว่าเป็นช้างช้างตอนเช้าแต่ไม่ได้พูดถึงตัวเองพูดคือที่มาของตกมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือความมันเนี่ยเวลาช้างตกมันบูดดี้บดดำพี่บุ๋มจะนึกถึงอะไรมันก็จะหงุดหงิดบ้าหงุดหงิดจะมีฮอร์โมนเราทำกันบ้านมาตกมันเนี่ยคือช้างที่มันหลั่งฮอร์โมนมาช่วงอยากผสมพันธุ์คุณจะว่าคุณบอยอยากผสมพันธุ์อย่างเงี้ยอยากผสมพันธุ์ทุกเช้าผสมพันธุ์ข่าวบันเทิงคุณบอยจะอยากเห็นคุณบอยผสมพันธุ์ไหมไปไหมมันไปผสมกันไหมตีชิงแล้วผมว่าหมายถึงว่าเหมือนแบบว่าเป็นแรงมากเลยพี่เต้นผสมพันธุ์ทุกเช้าใช่ใช่จริงๆไปหยิบถูกจริงๆอยากชวนมดไปทำแต่ว่าเกรงใจเพราะมดเขาไม่ค่อยอยากจะทำอะไรที่เป็นแบบนี้ทำไมเพราะมดเขาไม่ขาเมาส์ก็ใช่ไงเมาส์ไม่เป็นเรื่องชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องชาวบ้านไม่ค่อยรู้ก็มดรู้โลกรู้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเนี่ยเวลาเราจะมีความลับอะไรที่อยากจะ PR เนอะเราไม่ต้องโทรไปหาใครเนอะไม่ต้องเราแค่โทรหามดดำแล้วก็บอกว่ายังไงต้องบอกว่าอย่าบอกใครใช่ไหมอย่าบอกใครปุ๊บบ่ายสองประมาณบ่ายสองรู้หมดเลยค่ะก็ไปถ่ายถามน้องกายน้องกายดีกายและกายไหนน้องกายและชนนอะเออแล้วกายทำไมฮะอ๋อเรื่องแต่งงานเรื่องลูกแท้งเหรอใกล้ๆตอนที่มันจะแท้งแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนทุกคนเวลาที่ไม่รู้จะไปไหนบ้านใครไม่ถูกก็จะไปที่บ้านมดดำหมดเลยดาราพี่ละลูกแท้งแล้วนะพี่มดจะเพิ่งบอกใครนะกำลังเศร้าอยู่เออไม่เป็นรายการเดี๋ยวพี่จัดการนะเดี๋ยวกลัวไปแสดงว่ากายเนี่ยเขาอยากบอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่เขียนจัดแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยไปบ้านพี่มดดำพี่มดดำจะภูมิใจไหมล่ะเวลาเด็กๆมีปัญหาเข้าบ้านเจ๊อะจริงๆก็ว่าบ่นอิ่มเชียวไม่เคยได้กินเลยมันไปกินข้าวบ้านเราฟรีแล้วมันก็กลับคือเขาฉลาดไงคืออย่างนี้3คนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่งเจอกันเขารวมตัวกันอยู่แล้วเพราะสัปดาห์ละสัปดาห์เนี่ยคือทุกวันเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรับเชิญไม่เหมือนกันบางวันก็เป็นบุ๋มบ้างบางวันก็เป็นชมพู่บ้างใช่บางวันก็เป็นเจ๊แหม่มบ้างใช่แล้วแต่พิธีกรจะสลับกันมาสลับกันอีเขาถามอยากได้พร้อมกันหมดเลยมันไม่ไหวหรอกถ้าห้าคนจะงับกันยังไงอ่ะก็สองชั่วโมงอ่ะรายการอ่ะพี่ละห้าคนเปลืองเชื่อผมเหอะผมเจออยู่เข็ดไหมเข็ดหรือยังมันไม่มันเกินเข็ดแล้วพี่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นองค์กรการกุศลไปแล้วนี่แต่เบื้องหลังคืออะไรรู้ไหมผู้บริหารเราก็บอกว่าถ้าบอยจะทำรายการตกมันอ่ะจะซ้ำกับวูดดี้เขาไหมเขาใช้คำนี้เลยนะจริงเราบอกไม่ซ้ำวูดดี้เขาสเปรย์เฮล้าประกินอากาศเรื่องแปรเอานู่นนี่ความสวยความงามมาแต่ของเราเน้นวงการบันเทิงแต่ที่สำคัญก็คือว่าทุกเช้าเวลามาประมาณเนี่ยหกโมงกว่าเจ็ดโมงแต่งหน้าเราจะนั่งดูนะรายการนี้แล้วจะบอกว่าสนุกมากเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอินไซต์จริงๆก็คือสองคนนี้เนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังมานานมากแล้วนะคะแล้วมารวมตัวกันพอมาอยู่เบื้องหน้ายากง่ายแค่ไหนคือความง่ายเนี่ยมันถ้าอย่างผมกับพี่บอยเนี่ยคือเจอกันทั้งวันอยู่แล้วคือเรานั่งอยู่กับข่าวเราคือรีไลท์ข่าวรับข่าวตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่เช้าจนค่ำอีเวนต์งานวงการบันเทิงบางทีจบสี่ทุ่มอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยู่ถึงสองสามทุ่มเพื่อรับข่าวเพราะฉะนั้นมันอยู่กับข้อมูลเนี่ยตลอดเวลาแล้วเวลาพอมองหน้าสบตากันอย่างเงี้ยพี่บุ๋มผมจะพยายามสื่อสารกับพี่บุ๋มพี่บอยอยู่ตลอดเวลาเวลาเข้าเวลาออกอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างพี่เต้นเนี่ยไปตะเวนตามงานอีเวนต์แต่มีอยู่คนนึงตะเวนตามโทรศัพท์ฮะจริงหรือเปล่าอีที่ข่าวที่เรื่องจริงหรือเปล่าใช่นี่ไงนักข่าวออนไลน์ต้องถามมดดำด้วยเหรอใช่มันก็มีหลายแหล่งไงหลายแหล่งโทรศัพท์เลยว่าใช้โทรศัพท์จริงๆที่โทรศัพท์จะโทรอ่ะมดยังไงเรื่องนี้แกว่าไงก็เช็คกันไงมันมีข่าวลือเยอะถูกป่ะวันนี้แล้วของอย่างนี้มันเสี่ยงติดคุกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเช็คหลายแหล่งแต่อันนึงนะที่เราอยากทำเราพร้อมจะตื่นตีสี่เพราะอะไรรู้ไหมเราเนี่ยอยู่ในจุดที่เรามีข้อมูลเยอะประสบการณ์สิบกว่าปีในวงการแล้วบางเรื่องเนี่ยเขาตอบเบื้องหน้าอย่างนี้แต่เรามีเบื้องหลังเรามีเหตุการณ์ที่มันมดก็จะรู้วงการมันจะมีใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องสับขาหลอกเราก็อยากเล่าอะไรที่เล่าได้เราเล่าเพราะตอนแรกก่อนหน้านี้ก็มีช่วงนึงแต่ว่ามันสั้นเหลือเกินจนผมเชื่อว่าหลายคนคงดูรู้สึกมันไม่อิ่มทั้งที่เป็นกูรูคือเป็นน่าจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องวงการบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยเราก็เลยดีใจที่รายการมีแบบเต็มๆได้ดูกันทุกเช้านะ7:00 น.ถึง 7:30 น.ใช่ไหมและเป็นรายการแรกที่คุณบอยเขา
เต็มที่เลยนะปกติจะหนีบหนีบไม่หนีบไม่ย้ายไม่หนีบไม่หนีบไปนานแล้ววันนี้เธอต้องเข้าใจฉันไปอ่านกับข่าวสำนักข่าวไทยฉันจะไปแต่งสาวกับเขาก็ไม่ได้ไปแกล้งโอเพนนิ่งเหรอแกล้งโอเพนนิ่งเนาะฉันไม่ได้เคยปิดนี่แต่บุคลิกรายการมันไม่เหมือนกันมันอยู่กับข่าวใช่ไหมจะมาจี๊ดจ๊าดมากพี่บอยเนี่ยโอเคพี่เต้เป็นเก้งป่ะมีคำถามจากดาราคำถามจากดาราพี่บอยเนี่ยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ฉันถามวันแรกเหมือนกันที่มาทำงานถามเลยพี่บอยมาขนาดนี้แล้วพี่เต้จะตอบแทนได้ไหมว่ากำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ว่าเป็นได้หรือเปล่าพี่ต้นอยากจะลองจริงเหรอพี่คือความอยากลองเนี่ยพี่อยากจะเป็นแบบพี่บอยเหรอพี่คือมันไม่ใช่นะส่วนใหญ่ลองไม่ใช่ได้ลองแล้วหรือไม่ได้ลองสรุปบางคนคือถึงขนาดเขาบอกว่าอย่างคำพีวิถีรวยเขามีคำพีคำพูและชนีคำพูและชนีเขาบอกแต่ตกมันมาเจอมีบอยเต้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าเป็นคู่สามีภรรยากันหรือเปล่าเอาอย่างนี้ฉันไม่มีรสนิยมอย่างนี้ของฉันน่ะดีกว่านี้เยอะหลังรายการที่ผมเคยไปทานข้าวกับใช่คนเขามาแล้วผมเจอแฟนพี่บอยแล้วหน้าตาดีด้วยจริงเหรอผมตกใจเขาดูแลกันมานานมากแล้วด้วยผู้ชายคนนี้ไม่ใส่แว่นหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นพี่บอยหรือยังไงหรือเปล่าไม่หรอกแต่ว่าเขาดูรักกันดีสวีทกันมากคบกันมากี่ปีพี่บอยแนะนำ13ปีเขาบอกว่านี่แฟนพี่คบกัน13ปีผมว่ายเลยจริงเหรอโอ้โหแต่อิจฉาใช่ไหมหน้าตาไม่เคยมีเลยอ่ะแต่ซื้อกินโนซีก็ใช่ไงของประดับนี้คอนเซ็ปต์คือเงินมาการแสดงไปถ้าต้องเจอข่าวตัวเองเนี่ยทำยังไงล่ะเนี่ยสมมติเป็นข่าวบุ๋มถามวันแรกที่ออกรายการถามเลยถามบอกว่าทำไมต้องโป๊ขนาดนั้นแล้วเวลาแต่งชุดที่ไปออกเกิดอวอร์ดทำไมเธอแต่งนี้เธอไม่กลัวอะไรร่วงหรือซะขนาดนั้นนางก็บอกเผยเคล็ดลับยังไงก็ไม่เห็นโดนเจาะเองก็มีข่าวของตัวเองก็มีเพราะว่าเบิกเลิกมาข่าวอีฉันก็ตุ้มใหญ่เลยไงเขาก็เบิกเลิกอีฉันเลยเห็นหรือยังเห็นแล้วปฏิทินแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะนอกเหนือจากบุ๋มแล้วเนี่ยยังมีอีก2พิธีกรมาร่วมแจกช่วยดีเจเจ๊แหม่มเนี่ยก็จะมาทุกเช้าวันจันทร์กับวันอังคารแล้วก็ชมพู่ก่อนบ่ายมาพุธกับพฤหัสแล้วก็พี่บุ๋มเนี่ยมาทุกวันศุกร์แต่ตอนนี้ปัญหาของแต่ละคนก็คือพอทุกคนมาแค่2วันพี่บุ๋มมาวันเดียวทุกคนอยากมาทุกวันอ้าวสนุกหมดมาสนุกแต่สมมติถ้าเจ๊แหม่มไม่มาเงี้ยพี่บุ๋มบอกพร้อมเสียบเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเขาไม่ว่างเนี่ยเราไปเสียบแทนได้ปะเธอจะไปเหรอทำไมมันก็แค่ครึ่งชั่วโมงก่อนเราอะไม่แต่เราดีใจนะรายการเราอันนึงนะวูดดี้เราพยายามทีมงานพยายามจะหาเกร็ดอะไรบางอย่างใส่เข้าไปในรายการอย่างวันก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา10ประเทศเกียรติตุ๊ดเออจริงนี่นะดูเหมือนว่าเราจะพูดแบบว่าตลกโปกฮานะแต่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วบางคนไม่รู้อย่างเช่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยบางคนเนี่ยสมมติว่าคุณมีการร่วมเพศกับชายกับชายเนี่ยคุณติดคุกนะว้ายจริงกฎหมายเขามีนะคุณรู้หรือเปล่าคุณไม่รู้หรือรัสเซียเป็นประเทศที่ต่อต้านรักร่วมเพศว่าจะเป็นเลสเบี้ยนเกย์ตุ๊ดคุณรู้หรือเปล่ามดดำคุณรู้หรือเปล่าคุณดูหรือเปล่าคุณดูรายการเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้ดูสินั่งดูตอนแต่งหน้าไงเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้เดี๋ยวจะนั่งมดไปไหนในโลกนี้มดต้องเช็คก่อนต้องระวังสิอย่ามดแต่เมืองไทยนี่ไงฝากไปหน่อยรายการนะรายการเนี่ยมันเช็คตกมันตกมันบันเทิงตกมันบันเทิง7โมงทางโมเดิร์นไนท์ทีวีก่อนเข้ารายการเราเนี่ยแหละคือชมคืออยากให้คนดูแล้วเอาอมยิ้มอ่ะคือดูไปแล้วก็ขับรถออกทำงานอมยิ้มหรือว่าถ้าอยู่ดูต่ออ่ะก็มีรายการเงี้ยคำพิเศษแล้วก็ตอบพอดีช่วงนี้เนี่ยต้องก่อนปิดท้ายนะต้องถามนิดนึงว่าช่วงนี้แหมสังคมเรามันก็เครียดกันเยอะคนก็อยากจะติดตามเสพข่าวบันเทิงแต่ข่าวบันเทิงที่น่าจะชัดเจนหรือว่าดังที่สุดตอนนี้คือข่าวในมุมเขานะน้องที่เพิ่งเปลี่ยนชื่ออ๋อเมจิเพิ่งมารายการเพิ่งมารายการเหรอมันเป็นกระแสขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอยมันฮือฮามากแล้วคนจะชื่ออะไรคิดกิ่งขัดกิ่งรักคิกสรนังเนี่ยเปลี่ยนชื่อแทนที่จะจำง่ายกลายเป็นจำยากขึ้นแต่นางเปลี่ยนปุ๊บดังจริงๆดังกว่าละครอีกไม่ดังได้ยังไงมดคนก็ทุกคนพอขึ้นเฟซบุ๊กมาทุกคนว้าเลาะกันอันนั้นก็คือแบบดังแบบมีรอยยิ้มด้วยและทางคุณเต้นล่ะฮะผมก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสบ้านเมืองมาก่อนนะครับการเมืองอ่ะการเมืองมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ตอนนี้อีเวนต์เอาง่ายๆทุกคนคืนคิวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่เวลาจะไปเจอคนบันเทิงเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงซุกซ่อนจกตามซอกหรือก็คิดดูงานขึ้นบ้านใหม่ดิฉันน่ะคือจะมากันอ่ะเพราะไม่มีงานอื่นยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่วงนี้สติสำคัญที่สุดเลยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับคุณนี่กลับมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณคุณบุ๋มก่อนที่เขาเล่ามาคุณบุ๋มขอบคุณมากขอบคุณมากคุณมากเต้คุณบอยจะได้มาอีกไหมอยากมาอีกมาอีกสิเมื่อไหร่ว่างเดินเข้ามาเลยแล้วจะมีวันไหนประชันจัดรายการกับมดมาเลยเราเจอกัน7:30
เดี๋ยววันไหนไปร่วมแจมกับคุณด้วยขอบคุณครับจากตกมันบันเทิงก่อนเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับ